าที่การแข่งขันเทนนิส Thailand Championship สนามที่2กันหน่อยค่ะแล้วก็เป็นทางธนเพชรนะที่สามารถเข้าไปตัดเชือกได้สำเร็จค่ะในการแข่งขันเทนนิสรายการ Thailand Championship สนามที่2ประจำปี2566ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทแข่งขันกันที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ในประเภทเดี่ยวเนี่ยก็เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8คนสุดท้ายแล้วค่ะมาเริ่มกันที่ประเภทชายเดี่ยวกันก่อนค่ะเป็นทางธนเพชรฉันทะนะคะมาในชุดสีเหลืองจากประจวบคีรีขันธ์มือ3ของรายการค่ะก็ใช้ประสบการณ์ที่เหนือกว่านะเอาชนะนักหวดรุ่นน้องอย่างอนภัทรทิมังกูลในชุดสีแดงจากกรุงเทพมือ8ของรายการไปได้2เซตรวดค่ะด้วยสกอร์6-2และ6-0ทำให้ธนเพชรเนี่ยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฐานทัพสุขสำราญค่ะจากลพบุรีมือ2ของรายการต่อไปค่ะขณะที่ประเภทหญิงเดี่ยวค่ะเป็นการเจอกันของ2กมลวันนะเป็น2กมลวันเพราะว่าชื่อเขาเหมือนกันทั้ง2คนนี้เลยระหว่างนุ่นกมลวันบัวแย้มค่ะในชุดสีดำจากชลบุรีเป็นมือ2ของรายการค่ะมาเจอกับดาวรุ่งอย่างบัวกมลวันยอดเพชรในชุดสีเหลืองค่ะจากพระนครศรีอยุธยาต่อก็บัวเนี่ยวัยเพียงแค่15ปีเท่านั้นนะเป็นมือ7ของรายการค่ะแล้วก็เป็นนักหวดรุ่นพี่อย่างนุ่นนะที่หวดเอาชนะบัวไปได้2-1เซตด้วยสกอร์6-2 5-7และ6-2ค่ะก็เลยทำให้นุ่นกมลวันเนี่ยผ่านเข้าไปในรอบตัดเชือกไปเจอกับพลอยธนัทขออภัยค่ะธนัทพรยังหมดจากชลบุรีมือ8ของรายการต่อไปค่ะ